ามาฟังนะครับถ้ามีโอกาสได้คอมเมนต์แล้วก็แชร์ให้กับเฟรนด์ของตัวเองนะครับหลายท่านดูหน้าตาก็น่าจะมีเฟรนด์เยอะนะครับก็ส่งไปให้เฟรนด์ของท่านช่วยคอมเมนต์ต่อช่วยอะไรก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับคนไทยแล้วก็สังคมไทยต่อไปขอบคุณมากครับร่วมกันทุกภาคส่วนผมเริ่มด้วยการบอกว่าตอนที่เป็นน้ำตีท่องเที่ยวนั้นเนี่ยผมอธิบายว่าสเต็กโฮลเดอร์ในเรื่องท่องเที่ยวจะต้องมีอย่างน้อย4ภาคส่วนด้วยกันผู้ในฐานะที่เป็นน้ำตีที่ไม่มีอำนาจที่สุดในครม.ท่านผู้เขียนในที่นี้อาจจะไม่ค่อยทราบนะครับว่าในบรรดากระทรวง20กระทรวงหลังการปฏิรูประบบราชการของคุณทักษิณแล้วนั้นเนี่ยกระทรวงที่มีงบประมาณน้อยที่สุดนั้นเนี่ยคือน้อยกว่ากระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยนะมีอยู่2กระทรวงครับกระทรวงที่1คือกระทรวงพลังงานเพราะว่าเขาลูกเขาโตเนี่ยปตท.เป็นลูกของเขาลูกเขาโตกว่าแม่เยอะกระทรวงที่2ที่มีงบประมาณน้อยที่สุดก็คือกระทรวง ICT ลูกเขาก็รวยแต่ลูกเขาค่อนข้างจะเริ่มขาเป๋ขาอะไรต่างๆบ้างนะแต่ลูกเขาโตร่ำรวยพอสมควรเพราะกระทรวงที่3ที่ได้งบสูงสุดรองลงนั้นก็คือกระทรวงท่องเที่ยวเพราะกระทรวงท่องเที่ยวทำงานโดยใช้อำนาจไม่ได้เลยกระทรวงท่องเที่ยวทำงานด้วยการทำ cooperation คือการทำความร่วมมือสร้างความเข้าใจต้องอธิบายเรื่องต่างๆให้เคลียร์แล้วคุยกับคนให้ได้ตั้งโรงแรมในประเทศไทยไม่ว่าจะตั้งโรงแรมถูกหรือเถื่อนก็ตามนั้นเนี่ยไม่ต้องคุยกับกระทรวงท่องเที่ยวนะฮะไม่ต้องไปขอใบอนุญาตเพราะที่นั่นเขาไม่ได้ออกเขาอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งวิ่งรถทัวร์เนี่ยก็ไม่ต้องมาถามกระทรวงท่องเที่ยวจะวิ่งรถทัวร์นั้นให้ท่านไปคุยกับกระทรวงคมนาคมจะเอานักท่องเที่ยวลงเรือหรือขึ้นเครื่องบินก็ไม่ต้องมาคุยกับกระทรวงท่องเที่ยวอีกเช่นเดียวกันถ้าท่านอยากจะไปชายหาดอย่าไปถามกระทรวงท่องเที่ยวครับเพราะทั้งหมดอยู่ในมือของอบต.อยากจะไปเที่ยวตลาดร้อยปีอยู่ในมือของเทศบาลเพราะนั้นเป็นโอกาสดีๆจริงๆที่ได้ไปอยู่ที่กระทรวงท่องเที่ยวและได้รู้ว่าตัวเองไม่มีอำนาจขนาดไหนจึงจะต้องค้นหาว่าจะทำงานกับผู้คนนั้นต้องทำกับใครก็พบว่ารายที่หนึ่งต้องทำด้วยคือหน่วยงานของรัฐทั้งหลายเวลานี้ล่อเข้าไป160กว่ากรมยังมีองค์การมหาชนขณะนี้ใส่เข้าไปแล้วประมาณ35แห่งต้องคุยหมดเลยฮะอย่างที่สองต้องคุยกับภาคธุรกิจเพราะเขาเป็น non-state actor ที่มีพลังที่สุดในวันนี้ของโลกเสรีส่วนที่สามก็คือทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะมันเป็นกระแสที่ต้องกระจายอำนาจเขาเป็นผู้ถืออำนาจที่แท้จริงกรุงเทพคิดไม่เก่งเท่าเขาหรอกและกรุงเทพทำไม่เก่งเท่าเขาแน่นอนแต่ว่าขณะนี้ยังอำนาจทั้งหมดมาตัดสินกันที่กรุงเทพสุดท้ายก็คือทำงานกับชุมชนจึงจะสามารถทำได้ครบทั้งสี่ลูกถ้าได้สี่ลูกนี้แล้วโครงการอะไรต่างๆก็ตามนั้นเนี่ยเงินมีหรือไม่มีไม่เป็นไรเพราะทั้งหมดเนี่ยมีใจพอมีใจแล้วมันก็จะง่ายขึ้นนะแล้วทุกคนก็จะค้นคว้าหาสิ่งที่เป็นครีเอทีฟซึ่งอันนี้ต้องขอบคุณรัฐบาลที่ผ่านมานะครับเพราะหยิบประเด็นเรื่องครีเอทีฟอีโคโนมีขึ้นมาจับวางในชั้นวางที่สูงแล้วทำให้ทุกๆคนรู้สึกว่ามันเป็นของที่เราก้าวไปถึงได้แล้วคงใช้เวลาอีกไม่นานนะในการที่เราจะก้าวไปแบบนั้นเพราะจริงแล้วเจเนอเรชันใหม่ของเรานั้นเนี่ยค่อนข้างจะโตมาในวัฒนธรรมนั้นได้เร็วตอนนี้เพื่อจะถอนกลับมาในก่อนที่ผมจะมาเป็นน้ำตีท่องเที่ยวทั้งหลายนั้นเนี่ยผมส่วนใหญ่ผมโตมาจากสายเรื่องของช่วยเหลือสิทธิเด็กสิทธิสตรีความรุนแรงการทำเรื่องการศึกษาก็เป็นช่วงที่ทำให้ผมกลับมาดูและก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ไปเป็นรองเลขาธิการนายกฝ่ายการด้านการต่างประเทศดูแลเรื่องการจัดประชุมอาเซียนซัมมิตครั้งแรกที่ประเทศไทยได้จัดประชุมอาเซียนซัมมิตในประเทศไทย2538ก็ได้มีการเปรียบเทียบแล้วก็ดูในสิ่งที่เป็นบลูพรินท์ในช่วงต่อๆมาโจทย์วันนี้ที่ให้ผมมาพูดนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของอาเซียน2020ผมก็พาถอยหลังไปนิดนะเพราะสิ่งเมื่อสักครู่นั้นดร.พิรักษ์ได้พาเราไปข้างหน้าเห็นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง2020ตอนนี้จากสายสังคมและที่เคยทำงานด้านการต่างประเทศพาท่านถอยไปนิดนึงผมก็จะเรียนท่านว่าอาเซียนนั้นเนี่ยพอเอาเข้าจริงๆแล้วพลเอกชาติชายเคยพูดประโยคอมตะเอาไว้บนโต๊ะอาหารที่อยู่ที่บ้านที่ชลบุรีท่านบอกว่าอาเซียนเหรออาเซียนเหมือนโต๊ะจีนที่พูดให้ได้ยินแต่เตะไม่ถึงสมัยนั้นผมก็ยังอยู่เพิ่งจบปี4ยังไม่รับปริญญาด้วยซ้ำนะไปนั่งอยู่ที่นั่นทำงานที่นั่นไม่เข้าใจผ่านมาอีกหลายสิบปีจึงค่อยๆเข้าใจมากขึ้นก็คือว่าเราทอล์กโอลลี่เยอะในอาเซียนแต่ถามว่าทำไมมันอยู่ที่ทอล์กโอลลี่เป็นวัฒนธรรมเราแบบยังไม่อยากวิจารณ์ไปถึงขนาดนั้นแต่ว่าความจริงของมันก็คือว่าอาเซียนเริ่มมาเมื่อ40ปีที่แล้วไม่ได้ด้วยความรักมาด้วยความกลัวกลัวอะไรฮะกลัวคอมมิวนิสต์ก่อนหน้านั้นก็ไม่คิดอยากจะมาคบหาสมาคมอะไรกับใครหรอกกลัวคอมมิวนิสต์เลยไปจับมือร่วมกันตั้ง5อาเซียนแรกเกิดก่อนใช่ไหมครับเพราะเขารู้ว่าทฤษฎีโดเมโนที่อเมริกาพยายามอธิบายนั้นเนี่ย
ซึ่งก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้อเมริกาสามารถคงฐานทัพไว้ในพื้นที่แถบนี้ได้ก็เราก็เชื่อแล้วก็มีเศรษฐีจำนวนไม่น้อยนะฮะขายที่ดินอุตรุดวิ่งหนีไปอยู่ต่างประเทศล่าซึ่งก็มาร่วมกันเพราะรู้ว่าถ้าประเทศไทยไปด้วยเพราะตอนนั้นเวียดนามเหนือยึดเวียดนามใต้ได้จริงๆเวียดนามเนี่ยไล่ฝรั่งเศสก่อนแล้วก็แบ่งเวียดนามเหนือออกมาเวียดนามเหนือยึดเวียดนามใต้เวียดนามใต้ต่อมาก็ไปเอาล้มรัฐบาลลอนนองในกัมพูชาแล้วก็เชื่อกันว่า17จังหวัดภาคอีสานก็จะไปตามแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นไปก็จะนึกถึงภาพสมัยที่ญี่ปุ่นบุกยกขึ้นมาที่ชุมพรแล้วก็ยึดทุกอย่างที่อยู่แถบนี้ทั้งหมดได้พอนับถึงตรงนี้แล้วก็ทำให้เรานึกว่านั้นช่วงแรกเนี่ยอาเซียนมาเพราะความกลัวนะไม่ใช่ความรักกันไม่รู้จักกันด้วยซ้ำจริงๆแล้วพอมาในยุคที่2ยุคท่านอานันต์ปัญญารชุนเป็นนายกรัฐมนตรีเราพูดถึงเรื่องอาฟตามาหายกลัวแล้วนี่เพราะว่า66ทับ23ในประเทศไทยประสบความสำเร็จพคท.แห่งประเทศไทยประกาศวางอาวุธไม่รบกันแล้วแล้วก็พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็สามารถพูดคุยกับคนแถบนี้ได้บอกว่าอย่ากลัวการเจริญเติบโตของจีนนะเราจะเผาๆพอเป็นอย่างนั้นก็มาค้าขายกันอาฟตาตอนนั้นอินทราอาเซียนเทรดยังเล็กกระจิ๋วหลิวเลยนะครับเพราะทุกคนก็ต่างปลูกหอมปลูกกระเทียมกันทั้งนั้นแหละไม่รู้จะใครเกี่ยวของใครแต่ว่าไหนๆก็สร้างขึ้นมาแล้วอัฟต้าต้องมีลิสต์ของสินค้าที่จะมาลดราคาค่าภาษีให้แก่กันท่านผู้เกียรติคงไม่ทราบนะครับว่าในลิสต์รุ่นแรกๆนั้นถ้าไปดูดีๆท่านจะพบว่ามีสินค้าที่ไม่มีใครซื้อกันเลยในอาเซียนและไม่มีใครจะไปถึงในอาเซียนเอาไว้ขายกันในลิสต์นี้เช่นอาเซียนตกลงใจกันว่าเราจะลดภาษีเครื่องกวาดหิมะที่เกิดขึ้นในอาเซียนแล้วก็มีประเทศอาเซียนซื้อไปใช้เพราะมันลิสต์ให้มันลิสต์มันยาวขึ้นไงครับจะได้รู้สึกว่าแหมเขาเลิกกลัวคอมมิวนิสต์แล้วเขาจะมาค้าขายกันอันนั้นก็เอาไว้ล้อเลียนกันอยู่เรื่อยนะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อผ่านไปเรื่อยๆเราก็พบว่าเราได้ค้าขายกับอาเซียนมากจนกระทั่งวันนี้อินทราอาเซียนเทรดนั้นเนี่ยแซงหน้าไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือยุโรปไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องนั่นคือยุคที่2ยุคที่3เป็นยุคของการที่ว่าเฮ้เนื้อชักเริ่มหอมค้ากันไปขายกันมาแม้ว่าจะหลอกไปบ้างหลอกมาบ้างนะฮะแต่ว่าก็นั้นสุขค้าได้แล้วก็ตัวเลขมันโตขึ้นเรื่อยๆแล้วเวลาที่อาเซียนไปเริ่มไขว้แขนจับมือกันถ่ายรูปนั้นเนี่ยมันก็เป็นภาพติดตานะครับเพราะเพอร์เซพชันสำคัญมากในทางการเมืองความจริงเป็นไงไม่รู้แต่ว่าตอนไขว้แขนจับมือกันไม่มีใครเขาจับมือแบบนี้กันในโลกนี้มีแต่เรา นั้นเนี่ยคนก็จำได้เวลาที่ผู้นำไทยออกไปข้างนอกแล้วอยากจะนัดกับใครสมัยก่อนนัดไม่ง่ายเลยนะแต่ปัจจุบันเนี่ยพบว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้เราจับแขนคล้องคอกันแล้วก็ไปพบกับผู้นำใหญ่ๆนะเขารีบเขี่ยประเทศอื่นๆแม้กระทั่งใหญ่มากๆเขาก็เขี่ยออกให้นะครับเพื่อให้เราได้เข้าพบก่อนและเข้าเป็นคิวถูกต้องเป็นช่วงที่ทำให้เราก้าวมาสู่อาเซียนส่วนหนึ่งก็เป็นอาเซียนที่ดึงดูดกันเองอาเซียนจาก5ก็กลายเป็น6จน7เป็น8จนมานี่เป็น10อาเซียนก็มาบวกกับอาเซียนบวก3บวก3ก็คืออาเซียนที่ยังหน้าตีเหมือนผมเนี่ยคือจีนเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นคนที่ไม่หน้าตีก็บอกว่าเอ๊ะฉันก็อยากจะเป็นอาเซียนกับเขาบ้างแต่ฉันหน้าแข็งเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นอาเซียนบวก6อันแรกที่เข้ามาหลังจากอันที่เป็นบวก3ก็คืออินเดียตอนนั้นปากีสถานก็โวยวายมากนะฮะ38ตอนนั้นเนี่ยก็โวยวายว่าทำไมจะรับอินเดียถึงไม่รับปากีสถานแต่เอาแต่ตอนนั้นเราตัดสินใจไปแล้วเอาอินเดียก่อนต่อมาอีก2เจ้าหน้าไม่ตีแล้วก็หน้าไม่แข็งด้วยแต่อยากจะเข้าอาเซียนก็คือออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์เพราะตอนนั้นเริ่มตระหนักแล้วว่าฉันออกมาอยู่สุดล่าฟ้าเขียวปลายโลกเนี่ยไม่มีใครเข้ามาคบฉันเลยนอกจากไอ้แถวๆเนี้ย ก็เลยมาอยู่กันอาเซียนก็เลยกลายเป็นบวก6นั่นในไม่ช้านี่กำลังก้าวไปสู่อาเซียนบวก8และบวก9อาเซียนบวก8ก็คืออเมริกากำลังเข้ามาละรัสเซียก็กำลังจะเข้ามาและที่เข้ามาแล้วโดยก็ต้องขอบคุณในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยแคนาดาเกิดวิ่งตามอเมริกาเข้ามาด้วยก็เข้ามาด้วยนะฮะเพราะอาเซียนยุคที่3เป็นอาเซียนที่กำลังหอมดึงใครต่อใครเข้ามาเริ่มสนทนาแม้จะยังไม่เซ็นนะฮะอาเซียนยุคที่3นั้นเนี่ยเป็นแค่เริ่มสนทนากันอาเซียนยุคที่4เป็นอาเซียนยุคที่น่าสนใจฮะเป็นยุคที่อาเซียนถังแตกต้มยำกุ้งมาหลังจากการเปิดเสรีทางการเงินแล้วเราก็ถังแตกพอถังแตกปุ๊บเราหันซ้ายแลขวาไม่รู้จะคบกับใครเพราะไม่มีใครเขาคบกับเราอีกแล้วเราก็หันหน้าเข้าหากันเกิดการประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียนเกิดการประชุมผู้ว่าการแบงก์ชาติอาเซียนหันมาคุยกันแล้วในที่สุดก็ทำนองเหมือนกับบอกข้างนอกว่าเธอไม่ต้องกลัวเราถังแตกนะเพราะเรามีกันและกันเห็นไหมฮะยุคที่หนึ่งนั้นเนี่ยกลัวเปลี่ยนแล้วก็ไม่รู้จักกันด้วยนะแต่พอมาเข้ายุคที่สี่นั้นเนี่ยเป็นยุคที่ว่าเฮ้ยก็อยู่เอาหลังพิงๆกันอย่างนี้ก็รู้สึกอุ่นดีขึ้นค่อยชั่วไม่รู้สึกเดินปากเหลียวคนเดียวในตรอกซอยไม่มืดๆนะฮะยุคที่สี่แต่ยุคนี้ดีครับ
ในความวิกฤตทุกครั้งมันนำมาซึ่งโอกาสโอกาสนั้นทำให้รู้โดยระดับข้าราชการประจำเพราะอาเซียนจริงมันเคลื่อนมาตลอดกัน 3-4 รุ่นนั้นเนี่ยเคลื่อนมาโดยข้าราชการประจำฮะเขามองเขียนอาเจนดาได้นักการเมืองเดินซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าพอข้าราชการประจำพบว่าเฮ้ยไอ้เพื่อนของฉันเนี่ยมันเป็นประโยชน์ทำให้ฉันไม่เพียงไม่โดนนายด่าแต่ยังทำให้ประเทศไทยรอดมาได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาเซียนยุคที่5จึงก้าวมาสู่การผลักดันจริงๆก็เป็นการแอบผลักดันระหว่างข้าราชการประจำกับนักการเมืองในอาเซียนนั่นแหละที่ทำให้เกิดรูปรินทำให้เกิดขยับจาก20จริงๆอาเซียน2020นะฮะเดิมทีวิสัยทัศน์รักขยับให้มันเร็วขึ้นนะ2015เพราะนี่5ยุคอาเซียนตอนนี้ในฐานะที่เคยดูกรมศิลปากรมาก่อนทำเรื่องประวัติศาสตร์และเคยพยายามที่จะหาวิธีเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเชิงประวัติศาสตร์เพราะผมนั่งดูเสร็จแล้วเนี่ยผมคนอุบลนะครับเกิดอยู่ริมชายแดนลาวกับเขมรพอดีเลยเราพบว่าคนในท้องถิ่นนั้นรักกันดีหรอกแต่เวลาเรามาดูถอยออกมาดูห่างๆเนี่ยเราจะพบว่านับแต่2503เรามีหลักสูตรปฐมศึกษาชุดสำคัญที่จริงหลักสูตร2503นั้นเนี่ยเกิดมาตั้งแต่สมัยเริ่มคิดพิจารณากันมาตั้งแต่สมัยปลายจอมพลป.พิบูลสงครามแต่ใช้เวลาอยู่นานกว่าที่มันจะออกมาเป็นเล่มเป็นอะไรต่างออกมาเป็นแบบพิมพ์แบบเรียนซึ่งรุ่นผมได้ใช้รุ่นท่านอภิรักษ์ได้ใช้2503แบบเรียนนั้นเนี่ยทำให้เรามี DNA ของคนรุ่นอายุประมาณแบบนี้ที่โตมาแล้วให้ไม่รู้จักเพื่อนบ้านไม่รู้จักอาเซียนและถ้าเป็นไปได้ควรจะรู้สึกว่าตัวเหนือกว่าข่มทับแล้วก็เกลียดชังยกตัวอย่างง่ายๆหลักสูตร2503นั้นเป็นหลักสูตรที่ขอโค้ดนะครับเพราะอันนี้ผมดึงมาจากงานวิจัยผมค้นหางานวิจัยชิ้นนี้อยู่นานมากเหลืออยู่เล่มเดียวในหอสมุดแห่งชาติแล้วก็ใช้คนเข้าไปแอบเอาออกมาแล้วถ่ายเอกสารไว้เพราะว่าหาไม่ค่อยได้2503นั้นเนี่ยเด็กป.3ทุกคนจะได้เรียนว่าลาวนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วเนี่ยเวลาไปท่องก่อนสอบจะจำได้ว่าลาวมี3สถานะสถานะที่1คือเป็นบ้านพี่เมืองน้องที่ดีของไทยฟังดูก็ดีแล้วมีหนำซ้ำก็จะมีบทสรุปว่าลาวนั้นจริงๆแล้วก็คือคนไทยตระกูลหนึ่งมีคำโค้ดเลยนะที่เจอในบทแบบเรียนนั้นเลยจึงทำให้เราคิดว่าเรารู้จักเขาดีมากพอเพราะว่าเขาก็คือเราเดิมนั่นเองเป็นแต่เพียงว่าเขาในอันที่สองสถานะต่ำกว่าอันแรกคือเขาเป็นบ้านพี่เมืองน้องที่ดีของเราฟังดูเป็นบวกนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาบอกเรื่องบ้านพี่เมืองน้องอีกทีนึงซึ่งหลายท่านคงเคยฟังจากที่อื่นมาแล้วนะฮะเรื่องที่สองก็คือว่าเรานี่มีเขามีสถานะต่ำกว่าเราต้องทำให้เด็กป.3รู้ให้ได้เลยอย่างที่สามก็คือว่าเขาเป็นตัวปัญหาของไทยเออนะพอเห็นสามอย่างนี้แล้วเป็นตัวอย่างที่ย่อมทำให้มันเกิดผลผลิตที่เมื่อผ่านไปนานๆแล้วเนี่ยการจะทำให้อาเซียนรักกันในระดับภาคประชาชนท่านอภิรักษ์ได้พูดไปแล้วว่ามี3เสาหลักท่านอธิบายเอาไว้เสาในเรื่องของความการเมืองและความมั่นคงในอาเซียนอันนั้นฝ่ายทหารกับฝ่ายนักการเมืองเขาจะเคลื่อนไปควายแขนจับมือกันเป็นใบดำอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงเขาทำแน่ส่วนที่2เศรษฐกิจเสาหลักทางเศรษฐกิจ AEC อันนั้นด้วยความหอมของธุรกิจและกำไรเขาไปจับกันแน่ส่วนที่สามซึ่งไม่ค่อยมีบทบาทมากนักแต่สำคัญที่สุดก็คือความเป็นภาคสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนข้อนี้เนี่ยกลับได้รับการพูดถึงน้อยมากและผมดีใจที่ท่านอภิรักษ์ได้พูดถึงเมื่อสักครู่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้คือ DNA ที่แท้จริงที่จะบอกว่าเราจะไปสร้างอัตลักษณ์อันร่วมกันของอาเซียนได้เนี่ยมันต้องมาจากภาคประชาชนไม่ใช่ภาคการเมืองแต่ภาคประชาชนของเรานั้นเมื่อไปดูในเชิงประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยเรากับเขาเนี่ยรู้จักกันน้อยมากสมัยก่อนถ้าใครมีตังค์สัก 20,000 มีใครอยากไปเที่ยวในอาเซียนนะไปฮ่องกงดีกว่าเพราะความเป็นแบบนี้แล้วมันเป็น DNA ที่มันฝังเรามาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะตั้งแต่รุ่นป.3รุ่นนั้นนะครับแล้วต่อมามันก็เปลี่ยนมาใหม่ครับมาเป็นหลักสูตร2521จาก03ก็ไม่เปลี่ยนเลยนะมาถึงหลักสูตร2520หลักสูตร2521นั้นเนี่ยมีประเด็นสำคัญที่ไปเติมเข้าไปอีกว่าคือหลักสูตร2503ที่บอกว่าเขาเป็นตัวปัญหานั้นเนี่ยหลักสูตร2503เป็นครั้งสำคัญที่มีการหยิบประเด็นเรื่องย่าโมเข้ามาคุณหญิงโมกับเจ้าอนุวงศ์ไม่ต้องเล่าซ้ำนะครับถ้ารู้เรื่องอยู่แล้ว
แต่ในที่สุดอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นพวกที่คอยมาทรยศหักหลังเขาเป็นประเทศสหราชเพราะในหลักสูตร2521นั้นเนี่ยเราใช้ระบุโค้ดเขียนว่าชาวอินโดจีนลี้ภัยสงครามเข้าชายแดนไทยกว่าแสนคนทำให้เกิดปัญหาอย่างมากนี่คือสิ่งที่สอนเด็กป.สามเหมือนกันเด็กป.สามไม่เถียงกับหนังสือหรอกครับเขาท่องเขาจำแล้วเขาจะต้องไปสอบเขาจะต้องอะไรต่างๆส่วนถ้าครูผู้สอนนั้นเนี่ยไม่ได้ทันพวกกุศโลบายนี้แล้วไม่ได้มองไป2020อย่างที่เรากำลังพูดกันวันนี้เขาก็ต้องใช้ตามนั้นนะครับว่าคนถ้าเข้าชายแดนมาเป็นปัญหามากเลยสูงหรือพยพเยอะแยะไหนจะปิดไหนจะเปิดแล้วเขียนด้วยซ้ำไปว่าเราเป็นคนรับภาระหนักที่สุดในโลกในเรื่องของเรื่องผู้ลี้ภัยสงครามแล้วต่อมาก็เป็นผู้ลี้ภัยทางเศรษฐกิจด้วยอันนี้นั่นคือหลักสูตร2521เพราะนั้นเอาแค่ผมยกตัวอย่างของลาวนะจริงๆในกระเป๋าเนี่ยผมมีแยกเลยเราไปค้นอะไรในหลักสูตรของการศึกษาไทยในแบบเรียนที่เกี่ยวกับพม่าเกี่ยวกับลาวเกี่ยวกับกัมพูชาเกี่ยวกับมาเลเซียแล้วเราจะพบว่าแนวคิดในการที่พยายามจะสร้างรัฐไทยที่เด็กไทยภาคภูมิใจก็จะใส่ของพวกนี้ที่ทำให้เรารู้สึกเราเหนือกว่าเอาไว้เสมอก็จึงทำให้ของพวกนี้เนี่ยต่อให้วันนี้เราอธิบายบลูพรินท์เข้าใจตัวบทเป็นหมื่นๆหน้าของเอกสารอาเซียนทั้งหมดนั้นเนี่ยต้องถามกลับไปที่ประชาชนว่าหนึ่งได้เห็นเอกสารนั้นไหมไม่ผมเองไม่ได้เห็นนะครับเพราะมันเยอะเหลือเกินสองเห็นเสร็จแล้วอ่านเข้าใจไหมส่วนใหญ่เป็นภาษาดิปโลมาซีภาษาที่มันเป็นภาษาดอกไม้ในทางการทูตภาษากฎหมายแล้วภาษากฎหมายนั้นถ้าท่านอยากจะเห็นภาษากฎหมายที่เขียนโดยมนุษย์และมนุษย์อ่านได้ยากที่สุดนั้นขอให้ไปดูในกฎหมายของ WTO แล้วเขียนไว้ให้แน่ใจว่าไม่มีใครอ่านรู้เรื่องแล้วใช้ศัพท์ไม่ง่ายนะครับแต่วิธีการผูกประโยคผูกเวิร์บอะไรต่างๆ active passive อยู่ในนั้นเนี่ยจะอ่านเสร็จแล้วเนี่ยตลกง่ายหลังไปเลยเพราะนั้นก็เป็นไปไม่ได้ที่ประชาคมไม่ใช่ประชาคมไหนแหละประชาคมอาเซียนก็ได้หรือประชาคมยุโรปที่แน่ๆเนี่ยให้ลองมาอ่านของมันแล้วให้ไปคบกันเนี่ยคบไม่ได้หรอกครับมันคบกันด้วยเอกสารหนังสือเหล่านี้ไม่ได้มันต้องคบกันด้วยความเข้าใจความรู้สึกแล้วความรู้สึกอะไรต่างๆเหล่านั้นนี่โชคดีนะมีอาเซียนทีวีส่วนหนึ่งที่รัฐบาลที่แล้วได้ตั้งขึ้นมาอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญในอนาคตที่ไม่มีใครดูในวันนี้เนี่ยนะคืออาเซียนทีวีตั้งอยู่ช่อง9นั่นแหละแต่ว่ามันในอนาคตมันจะสำคัญมากเพราะมันจะเข้าถึงกับประชาชนเพราะมันไม่ผ่านข้อความในกฎหมายท่านรับผู้ถูกใจผมมากท่านบอกว่าประเทศไทยบริหารด้วยกฎหมายใช่ไหมครับจริงๆท่านพูดไปสองอย่างอันหนึ่งที่ผมจำได้แม่นๆคือบริหารด้วยกฎหมายแล้วมันก็เลยพัฒนาลำบากเพราะมันไปติดขัดด้วยตัวข้อกฎหมายนะครับตอนนี้นินทาหลักสูตรมาแล้วก็ควรจะชมหลักสูตรเขาบ้างเพราะไอทีดีสังกัดกระทรวงศึกษานะครับหลักสูตร2544หลักสูตร2514เป็นครั้งแรกที่ได้มีการเขียนเอาไว้แต่คราวนี้เนี่ยให้เด็กมัธยมอ่านเขียนว่าอะไรเขียนบอกว่าผู้ที่กระจัดกระจายไปตามน้ำโขงถึงแคว้นตังเกียมีชื่อว่าลาวอย่างน้อยก็ไม่ได้ด่าอะไรเขานะแล้วก็ซึ่งถือได้ว่าเป็นคนไทยทั้งสิ้นเรียกว่าไทยน้อยไอ้ข้อนี้เนี่ยก็อีกหน่อยมันก็จะมีอิมพลิเคชันมันแต่มันผลกระทบมันจะน้อยกว่ารุ่น2503หรือ2521นิดหน่อยนะครับเพราะนั้นด่าเขาตรงๆแต่อันนี้เนี่ยพอไปบอกว่าเลยเรียกเขาว่าไทยน้อยมันจะทำให้กลับมาสู่นี่ผมคิดแบบเชิงนักวัฒนธรรมนะครับว่าเราก็เลยเรียกเราตรงศูนย์กลางว่าไทยไทยน้อยไทยใหญ่ไทยลื้อไทยพวนไทยดำเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอีกแล้วเหมือนกับเวลาที่ผมอยู่ที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีวัฒนธรรมผมไปขึ้นป้ายใหญ่ๆสมัยนั้นยังไม่มีสนามบินสุวรรณภูมิเพราะตอนเข้าไปใหม่ๆนั้นพวกบรรดาคณาจารย์ในนั้นนักวัฒนธรรมทั้งหลายก็มาบอกว่าอาจารย์เอทำไมไม่ยอมใส่ผ้าไหมไทยเป็นชุดมาประจำทำงานผมก็บอกว่าคือวันหนึ่งเรามีหลายบริบทเวลาที่ไปตอนเช้าถ้าเราใส่เสื้อเชิ้ตผูกไทยใส่สูทไปนั้นเนี่ยก็จะเจอในที่เป็นทางการพอตกบ่ายจะคุยกับลูกน้องถอดเสื้อนอกออกกลับบ้านจะเล่นกับลูกถอดเนคไทออกหรือบางทีช่วยภรรยาล้างจานถอดเสื้อออกไปเลยหรือแต่กางเกงก็ช่วยได้อันนั้นเป็นเรื่องของการเข้าสู่บริบทที่มันเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัย
พอขึ้นเรื่องได้อย่างนั้นก็เลยเห็นได้ว่าตายละถ้าหากว่าเขายังสนใจอยู่ก็เปลือกของวัฒนธรรมมากจนเกินไปน่าจะเป็นปัญหาผมก็เลยเอากระทรวงวัฒนธรรมไปขึ้นป้ายใหญ่ๆอยู่ที่ข้างๆโรงแรมมิราเคิลเพราะตอนนั้นทุกคนก็ยังวิ่งเข้าออกที่สนามบินดอนเมืองกันอยู่เขียนไว้ว่าไหว้อย่างไทยพูดภาษาไทยเขียนเลขไทยใส่ผ้าไทยทั้งหมดนี้แทบไม่เหลือความหมายอะไรถ้าใจของคุณไม่เป็นไทยประทับตากระทรวงวัฒนธรรมครั้งนั้นก็วิพากษ์วิจารณ์แล้วผมต้องการให้เกิดการปะทะในเชิงความคิดว่ามาว่ากันเรื่องวัฒนธรรมร่วมสมัยกับมรดกทางวัฒนธรรมให้แยกแยะใช้มันให้เป็นแล้วพอยิ่งพอไปบอกกับคนได้ว่าท่านทราบหรือไม่ในนักสายวัฒนธรรมนี่นะครับเพราะผมเคยช่วยงานคุณเดชบุญหลงซึ่งเป็นเจ้าของผู้บริหารโรงงานไทยเทยินทำเรื่องทอผ้าผมท่านได้ไปรู้นะครับว่าในบรรดาผ้าไหมไทยทั้งหลายนั้นเนี่ยมันจะเวลาท่านซื้อผ้าเป็นพับม้วนยาวๆนั้นเนี่ยไอ้วิ่งเส้นตั้งเส้นนอนเนี่ยนะครับนั้นเนี่ยมาจากไหมไทยแต่ถ้าเป็นเส้นยืนคือวิ่งยาวๆนั้นเนี่ยต้องเอาไหมนอกมาครับเพราะสตริงของไหมของเราเนี่ยไม่แข็งแรงพอที่จะทำอย่างนั้นได้เพราะนั้นครึ่งหนึ่งของผ้าไหมที่เราใส่ที่เป็นผ้าไทยนั้นครึ่งหนึ่งก็อินพอร์ตแต่ว่าโดยหลักการและความเข้าใจเรื่องนี้ต่อมามันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆได้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยการมี mindset ว่าเราคือใครซึ่งก็จริงๆแล้วคนที่เคยอ่านเอกสารประวัติศาสตร์ก็จะพบว่าไอ้เรื่องที่บอกว่าเรามาจากภูเขาอันไตนั้นเนี่ยในสุดแล้วก็แอบหากันปิ้งอยู่ในนี้ว่าพวกเราหลอกกันเองมาตั้งนานแล้วไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่บอกว่าเรามาจากเทือกเขาอันไตไหนทั้งสิ้นแล้วจริงๆแล้วเราไม่รู้เรามาจากไหนแต่เรามาฟิตอินอยู่กันในพื้นที่อุตสาคเนอยู่ตั้งนานนั้นโดยที่เราปลูกฝังคนของเรานับแต่เรามีกระบวนการการศึกษามานั้นเป็นการปลูกฝังเพื่อจะพยายามสถาปนารัฐชาติที่ทำให้รู้สึกว่าเราต้องไม่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มาใหม่เราต้องพยายามบอกว่าเราคือผู้มีความสมบูรณ์โดยชอบธรรมที่จะอยู่ที่นี่ดังนั้นแนวคิดของคนร่างตัวเอกสารแบบเรียนเหล่านี้จึงได้รับอิทธิพลเหล่านี้มาด้วยแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่ทำให้วันนี้ผมค่อนข้างกังวลใจว่าในกรณีการก้าวไปสู่อาเซียนไม่ว่าจะ2015หรือ2020ก็ตามนั้นเนี่ยสิ่งที่กลัวว่าจะตกยุคที่สุดเนี่ยก็คือประชาชนทั่วๆไปของเราที่โตมาภายใต้กระบวนการการศึกษาที่ทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยรู้จักเพื่อนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านนะฮะคือขนาดเพื่อนบ้านยังไม่รู้จักก็ป่วยการที่พูดถึงว่าเราไปรู้จักอะไรความแตกต่างระหว่างบาฮาซาของมาเลเซียหรือบาฮาซาของสิงคโปร์หรือบาฮาซาของอินโดนีเซียหรือบาฮาซาของบูไรซึ่งเป็นภาษาแต่มีความแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆเราไม่เคยรู้แล้วเราจะไปค้ากับเขาเนี่ยได้แต่เราจะไปคบกับเขาเนี่ยคบยังไงพร้อมๆกันนั้นในขณะที่เมื่อลองเปรียบเทียบกับภูมิศาสตร์ทางการเมืองของยุโรปนั้นรบกันแทบตายเป็นล้านคนในสงครามโลกที่1ตายกันอยู่เป็นล้านคนในสงครามโลกที่2พังจนกระทั่งต้องมีการตั้ง World Bank ขึ้นมาเพื่อจะเป็นธนาคารเพื่อการไปกอบกู้สร้างยุโรปกลับขึ้นมาใหม่นั้นเนี่ยแต่เมื่อเขาก้าวข้ามประวัติศาสตร์ยุคนั้นมาได้เขาใช้เวลาอีก30ปีในการก้าวจากวันที่สนธิสัญญามาดริดที่ไปเซ็นกันใช้30ปีก้าวมาสู่การบอกว่าทำ Single Currency ซึ่งวันนี้ Single Currency ไม่ช่วยเขาเลยนะครับแต่อย่างน้อยเขาก้าวมาได้แหละในทางวัฒนธรรมแต่ที่น่าสังเกตอีกอย่างนึงก็คือว่าก่อนคนแถวนั้นเนี่ยมันใช้แม่น้ำดานูมันใช้อะไรต่างๆเดินทางเคลื่อนไหวกันมา300กว่าปีจึงทำให้ดานูมีเขื่อนกั้นน้ำอยู่ตั้ง300เขื่อนเพื่อจะทำให้เรือมันขึ้นล่องได้300เขื่อนนี่ใช้เวลาเกือบ200ปีนะในการสร้างแปลว่าชาวบ้านของเขาในยุโรปเนี่ยก็คบหากันมาส่วนของเรานั้นรบรากันมาแล้วก็คงคบหาแหละแต่เราไม่ค่อยบันทึกประวัติศาสตร์การคบหาเราบันทึกประวัติศาสตร์การรบราเพราะนั้นยิ่งเราชนช้างโชว์ยุทธหัตถียิ่งมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเกลียดมันเท่านั้นมันจึงทำให้เวลาที่ปลุกกระแสรักชาติขึ้นมาในประเทศไทยมันปลุกง่ายแต่เวลาเอาลงยากเพราะการเป็นประเด็นการเมืองที่มันปลูกฝังมาไม่ใช่ด้วยระบบการเมืองแต่มันมาจากตั้งแต่ยุค2503เป็นต้นมาตัวนี้เป็นตัวที่ผมค่อนข้างกังวลเวลานี้ผมกำลังเริ่มร่วมมือกับนักวิจัยสายสังคมศาสตร์เพิ่มเติมแม้จะทำงานด้านสายเศรษฐกิจระหว่างประเทศผมกำลังอยากจะรู้ว่าก็ถ้าเรา2503เรา DNA เด็กของเราที่โตมาเป็นผมในวันนี้นั้นเนี่ยให้รู้สึกระแวงลาวระแวงกัมพูชาเกลียดชังพม่าและไม่รู้สึกความสัมพันธ์อะไรที่เรามีกับมาเลย์นั้นเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าแล้วเด็กปออะไรของพม่าที่เขาเรียนให้มันเกลียดพวกยูเดียเด็กปออะไรของลาวที่เรียนแล้วให้รู้สึกว่าแม่เจ้าอนุวงศ์ซึ่งวันนี้เจ้าอนุวงศ์เนี่ยเขาสร้างอนุสาวรีย์ผายมือมาทางฝั่งไทยมีนักข่าวไทยวันนั้นไปแล้วก็ไปถามไปแย่ถามด้วยนะไปถามรองนายกของลาวบอกว่าท่าน
ทำไมเจ้าอนุวงศ์ถึงได้ผายมืออย่างนี้มาทางฝั่งไทยพูดง่ายทำไมไม่ผายมือกลับเข้าไปฝั่งเราท่านรองนายกลาวยิ้มยิ้มแล้วก็ตอบว่าเพราะว่าท่านให้อภัยท่านจำได้เรื่องอนุสาวรีย์รัชกาลที่หนึ่งขึ้นคอช้างกลับมาอยู่ที่บุรีรัมย์จะหันหน้าไปทางไหนรบกันอยู่นานเลยนะว่าจะวางหันทิศทางไปทางไหนบ้างก็บอกจะหันหน้าเข้าบ้านคุณชายชิดชอบหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะก็สุดแท้แต่ว่าของแบบนี้มันสร้างตอกย้ำในสิ่งที่มันลึกซึ้งเพราะจะอยู่ดีไปแก้ไอ้สิ่งเหล่านี้ที่มันฝังตัวเก็บไปเรื่อยๆด้วยภาพลักษณ์นั้นเนี่ยอธิบายเนี่ยอธิบายดังก็ไม่ได้นะแต่อธิบายเบาก็ไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นเนี่ยอาเซียนที่จะก้าวไปสู่การเลือกใช้ประโยชน์ร่วมกันนั้นเนี่ยอาเซียนลงเรือคุยกันนั้นเนี่ยคืออาเซียน5เจ้าแรกเจอกันนะส่วนใหญ่ลงเรือคุยกันต้องอาศัยพาหนะและต้องอาศัยเจ้าใหญ่เช่นการแต่งเรือสำเภาโดยรัฐะหรือถ้าเป็นวันนี้ก็คือต้องไปอาศัยโอเชียนไลเนอร์ชิปไลเนอร์ของใครต่อใครพาไปนู่นมานี่หรือเครื่องบินแต่อาเซียนทางบกที่มันเพิ่งมาเชื่อมกันในตอนได้อาเซียน10นั้นเนี่ยอันนั้นมันไปเกือบจะเดินเท้าได้ขี่จักรยานได้ไปปาดหน้าด้วยมอเตอร์ไซค์แล้วไปถึงกันได้ไอ้อย่างเงี้ยประชาชนมันจะถึงกันครับจริงอยู่โลคอสแอร์ไลน์เข้ามาก็จะช่วยทำให้อาเซียนภาคที่มันเชื่อมกันด้วยทางทะเลนั้นมันข้ามทะเลกันได้ง่ายขึ้นในราคาที่ถูกลงนี่ผมกำลังสุดห่วงที่สุดก็คือภาคประชาชนที่จะชนกันคบกันได้ฮะแต่ว่าพอไปนั่งดูนะครับเวลาเนี้ยเวลานักธุรกิจไทยเข้าไปตัวแทนราชการไทยเข้าไปอยู่ในประเทศเหล่านั้นเนี่ยเวลาไปเจอในงานฟังก์ชันจะจับไม้จับมือทักทายแลกนามบัตรเสร็จแล้วเขาก็จะไปคุยของเขากันเองยกเว้นไทยเพราะลึกๆแล้วเนี่ยเขาก็เรียนมาเหมือนกันเพียงแต่ไม่รู้เขาเรียนปไหนหรือมัธยมไหนเท่านั้นเองว่าไทยนั้นเคยทำอะไรกับเขาไว้เรายังไม่เคยทบทวนเลยนะครับว่าที่เราบอกว่าญี่ปุ่นบุกที่จังหวัดชุมพรนั้นเนี่ยimplication ของไทยก็คือว่าไทยก็เลยประกาศสงครามกับญี่ปุ่นแป๊บหนึ่งพอเราแพ้เราบอกว่าเราประกาศไม่เข้าข้างญี่ปุ่นพอเราเข้าข้างเป็นญี่ปุ่นเสร็จแล้วนั่นคือที่มานะฮะสร้างรถไฟสายมรณะผ่านกาญจนบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อจะได้ไปกระทืบพม่าเขาก็เรียนนะครับประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะไปพม่าเพื่ออะไรเพื่อจะผ่านพม่าไปเอาอินเดียเหตุการณ์ยิงฝรั่งเศสในรศ.112อันนั้นเป็นอันหนึ่งที่อุษาคเนย์เนี่ยออกจะชื่นชมไทยมากเพราะว่าเราจมเรือรบฝรั่งเศสได้แล้วฝรั่งเศสเลยมายึดดินแดนฝั่งขวาของแม่น้ำโขงออกไปทั้งสิ้นนั้นเนี่ยเอาเข้าลึกๆพอไปค้นจากนักประวัติศาสตร์ที่อยู่ในฝรั่งเศสค้นเอกสารกลับไปเนี่ยนะครับจึงได้ไปพบว่าที่ฝรั่งเศสมาบุกที่ปากแม่น้ำเจ้าพยานั้นหาได้ต้องการมายุ่งอะไรกับแผ่นดินของไทยมากไม่จริงๆแล้วตั้งใจเพราะตอนนั้นสงครามฝิ่นในจีนกำลังรุนแรงเยอรมันและใครต่อใครกำลังลุมกินโต๊ะจีนที่เซี่ยงไฮ้และชายฝั่งฝรั่งเศสฉลาดกว่านั้นเพราะฝรั่งเศสเป็นเจ้าแห่งอาณานิคมไม่น้อยหน้าไปกว่าใครรู้ว่าถ้ากินจีนต้องกินจากข้างในจึงเข้าทางแม่น้ำโขงหวังจะเข้าไปยึดถึงจากพื้นที่ที่พวกตะวันตกยังเข้าไปไม่ได้พวกนี้มีหลักฐานนะครับแล้วเขาจึงได้เห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินของเรารัชกาลที่5ทรงชาญฉลาดเก่งมากแล้วก็ในการกล้ายิงเขาจมไปในวันนั้นด้วยปืนอาร์มสตรองที่อยู่ที่ป้อมพระจุลจอม9ซึ่งผมเป็นกรรมการมูลนิธิที่นั่นนั้นเนี่ยท่านกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมากเพราะท่านไม่แน่ใจว่าที่ท่านยิงไปนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ปกป้องประเทศไทยจริงๆท่านกำลังปกป้องอุษาคเนย์ด้วยกันเขาถึงยกย่องมากอย่างไรก็ดีเพื่อให้ความเป็นธรรมปัจจุบันนี้เริ่มเปิดเสรีในเรื่องของการให้เขียนแบบเรียนแล้วก็หลักสูตรมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะอักษรเจริญทัศน์ท่านคงรู้จักชื่อสำนักพิมพ์นี้เขียนในวิชาศ.401แต่ว่าเรียนตอนม.4นะครับเขียนเอาไว้ว่าพูดถึงเพื่อนบ้านเนี่ยมากกว่าสำนักพิมพ์อื่นละอันนี้ผมต้องให้เครดิตเขาแล้วก็แต่การเขียนถึงมากนี่ก็เขียนถึงเรื่องปัญหาความมั่นคงแห่งชาติเพราะวันนั้นปัญหาความมั่นคงแห่งชาติที่เรื่องการรบลุกรานกันเนี่ยมันหมดไปละก็เลยกลายเป็นว่าอักษรเจริญทัศน์ได้ให้ทัศนคติไม่ใช่สภาความมั่นคงแห่งชาตินะให้ทัศนคติแก่เด็กป.3 ป.4 และม.4 401นั้นเนี่ยว่าปัญหาความมั่นคงแห่งชาติรุ่นใหม่จริงๆก็ไม่ได้เขียนว่าใหม่ในวันนั้นเนี่ยมี3เรื่องเรื่องหนึ่งคือเรื่องปัญหาการรุกรานดินแดนจากประเทศเพื่อนบ้านเอ้าก็เลยไม่รู้ว่าใครจะบุกใครนะอันที่2คือปัญหาชนกลุ่มน้อย
แล้วอันปัญหาที่3คือปัญหาการลี้ภัยซึ่งเป็นมิติในเชิงเศรษฐกิจและปัญหาเชิงสังคมแปลว่าเราถูกจับใส่แว่น eye contact contact lens โดยที่เราไม่รู้ตัวให้เป็นวิธีมองเพื่อนบ้านมองชาวบ้านแล้วก็เลนของเรานั้นเนี่ยพอมองเลยเพื่อนบ้านที่เป็นปัญหาของเราแล้วเราก็ไม่ค่อยมีการได้เรียนเรื่องอินโดนีเซียแล้วใช่ไหมครับเราไม่ค่อยได้มีการเรียนเรื่องมาเลเซียมากนักน้อยมากป่วยการจะพูดถึงอื่นๆสิงคโปร์ก็ไม่ได้เรียนอะไรก็ไม่ได้เรียนฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้เรียนได้เรียนแต่ความวุ่นวายในทางการเมืองของเขาแล้วนั่นคือในหลักสูตรนะฮะพอท่านเรียนหนังสือจบมาแล้วท่านก็อ่านหนังสือพิมพ์ท่านก็ดูสื่อซึ่งปัจจุบันมีใครมาอธิบายเรื่องความรักของพี่น้องข้ามพรมแดนในอาเซียนได้สักเท่าไหร่น้อยมากครับส่วนใหญ่ไปดูเรื่องการเที่ยวเท่านั้นดังนั้นเนี่ยการเคลื่อนของอาเซียน2015-2020ผมเชื่อว่าในทางเปเปอร์มันจะจนได้เพราะเครื่องมือทางกฎหมายในประเทศต่างๆในแถบนี้โดยเฉพาะพวกเคลื่อนเชื่อมกันในทางทะเลนั้นเนี่ยเขากำลังปฏิรูปเขาผ่านช่วงอินโดนีเซียผ่านช่วงที่ต่ำสุดของเขามาแล้วมาเลเซียผมคิดว่าเขากำลังเข้าสู่ transitional period ที่ดีขึ้นมากสิงคโปร์มีฝ่ายค้านที่ทำให้ฝ่ายรัฐบาลตกใจได้ถึงขนาดนี้แปลว่าประชากรได้ก้าวไปสู่ความเป็นพลเมืองมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นเมื่อเนื้อกฎหมายของเขาก้าวไปแล้วความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายของรัฐมีประสิทธิภาพดีขึ้นมากกว่าแต่เก่าประชาชนของเขาก้าวไปสู่คุณภาพที่สูงขึ้นกว่าเก่าก็มาสู่คอมเพลติฟอย่างที่ท่านอภิรักษ์ได้พูดแล้วว่าเราจะเทียบกับใครเราก็เลยต้องหันมาเทียบกับแถวๆนี้ไงครับแล้วเขาก็มี 3G เขามีการปกครองที่ค่อนข้างนิ่งเขามีตัวนับเจเนอเรชันได้ว่านี่คือผู้นำรุ่นนี้ผู้นำรุ่นถัดไปจะอยู่ในประมาณ 4-5 คนเนี้ยเดี๋ยวก็จะขึ้นมาละรอดูไปเถอะของเราไม่รู้ใครจะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงทำให้ความเป็นพลเมืองของเราแห่งอาเซียนเนี่ยมันถูกเตรียมตัวได้ยากมากเพราะแค่ความเป็นพลเมืองไทยยังเตรียมตัวกันไม่หวัดไม่ไหวเลยนะนี่คือสิ่งที่ผมกังวลถามว่าต้องทำยังไงทำอย่างที่ท่านอภิรักษ์อธิบายเมื่อกี้แหละคือการที่ไม่ต้องไปดูเรื่องการแข่งขันให้ดูเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพการเปิด mindset ของตัวเองการศึกษาในเรื่องที่เราคิดว่าเราแค่เก็บฟอร์กร้านติดมานานว่าเรานึกว่าเรารู้อยู่แล้วไปลองดูใหม่แล้วเราจะพบว่าเราไม่รู้อะไรอีกมากคำพระท่านเคยบอกเอาไว้ว่าพึงระวังตนเองเสียให้หนักยิ่งกว่าระแวงผู้อื่นเราถูกสอนให้ระแวงมาดูตลอดเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นสาระสำคัญที่ผมขออนุญาตนำมาเล่าให้ท่านผู้มีเกียรติฟังในที่นี้ผมคงปิดท้ายด้วยหลักสูตร2544ประโยคนึงที่บอกว่าอันนี้ต้องชมนะฮะคือวิชาสังคมศาสตร์ตอนนี้เราต้องไปแอบดูจากหนังสือของลูกนะครับเพราะมันคนละหน้าตากับหนังสือประวัติศาสตร์และวิชาสังคมศาสตร์ที่พวกเราเคยเรียนในเท่าที่ดูจากโง่เฮงของท่านในนี้แล้วเนี่ยก็ท่านคงไม่ได้ใช้หนังสือรุ่นนี้หรอกเพราะมันเพิ่งออกมาปีหลักสูตร2544นั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีว่าพ่อลูกคุยกันเด็กหญิงใจดีกับคุณพ่อคุยกันเกี่ยวกับนู่นนี่แล้วพ่อก็เลยแนะนำลูกให้รู้จักกับอาเซียนประโยคสุดท้ายเด็กหญิงจากน้ำใจไม่ใช่ใจเด็กหญิงน้ำใจสรุปว่าประเทศไทยดีจังนะคะที่มีคนหลากเชื้อชาติหลายศาสนาอยู่ร่วมกันได้เออค่อยวางฟาวเดชั่นก็ยังชั่วหน่อยเพราะเมื่อก่อนเป็นเรื่องว่าเขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นเข้ามาพึ่งพระบรมพึ่งดีแต่ว่ามองเขาต่ำหมดเลยแต่ถ้าบอกว่าเออดีนะเราอยู่ร่วมกันได้ซึ่งเวลานี้อยู่ร่วมกันไม่ค่อยได้นะฮะแต่ว่าอย่างน้อยหลักสูตรมันก็ถูกแล้วมันวางทิศทางใช้ได้ดังนั้นความเป็นห่วงจึงไม่ได้ห่วงที่เจเนอเรชั่นหลัง44แล้วครับผมเกรงห่วงเจเนอเรชั่นพวกเราว่าท่านจะรักกับเขมรกอดจูบเขาได้ไหมผมไม่ได้บอกให้ต้องไว้ใจทั้งหมดนะแต่ว่าเราต้องมีพื้นฐานก่อนว่าเรายังข้อแรกที่ท่านอภิรักษ์ชี้ตอนต้นผมจำได้หมดสไลด์อยู่ตรงฐานบอกว่าเราเป็นประเทศเปิดเศรษฐกิจเปิดเราไม่ปิดประเทศหรอกเราต้องไปกับโลกเขาถูกเราคงไม่ทำอย่างนั้นแต่ถ้าจะไปงั้นเราก็ไม่หนีจากอาเซียนใช่ไหมครับแล้วถ้าเราไม่หนีจากอาเซียนเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะlove hate relationship กับเขมรได้เป็นอย่าเฮ็ดอย่างเดียวนะอันนี้กันไม่ได้นะ ของแบบนี้เป็นสิ่งที่ในช่วง2ปีที่ผ่านมาหลังจากที่สภาการค้าได้เป็นตรวจว่าคนไทยและเศรษฐกิจธุรกิจไทยไม่ค่อยรู้จักกับ AEC นั้นเนี่ยแล้วแบบบัดนี้ก็มีทุกพื้นที่กำลังพูดถึง AEC และอาเซียนกันตลอดเลยแต่ส่วนใหญ่จะพูดถึงเรื่องประโยชน์ผลประโยชน์โอกาสทางเศรษฐกิจการก้าวหน้าบ่อยครั้งก็พูดเรื่องการแข่งขันสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงเป็นเรื่องการแบ่งปันเป็นเรื่องของสำนึกของการอยู่ร่วมไม่ใช่สำนึกของการอยู่รอด
แล้วมันถึงจะผ่าสามารถไปได้อาเซียนหนีกันไม่ได้หรอกครับแล้วก็ในสิ่งที่ว่ามานั้นเนี่ยเป็น challenge ที่อาเซียนต้องเจอโดยไทยแล้วผมก็เชื่อว่าอาจจะมีอีกหลายหลักสูตรนะครับในแถบนี้ที่ก็คงจะอาจจะล้าหลังข้างชาติไม่ได้น้อยไปกว่าเราไม่ได้น้อยไปกว่าเราแล้วเราจะก้าวต่อกันจริงๆจังได้ยังไงเพราะมันต่างกันกับยุโรปมากทีเดียวนะครับยุโรปทุกวันนี้ถ้าไปดูในหลักสูตรของเยอรมันเขาไม่ได้ลบประวัติศาสตร์ที่เลอะทิ้งไปเฉยๆแต่เขาเปลี่ยนสำนึกเขาไม่ได้เปลี่ยนข้อเท็จจริงแต่เขาเปลี่ยนสำนึกประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเขาก็ไม่ได้ลบประวัติศาสตร์ของช่วงโตโจหายไปเฉยๆแต่เขาให้เรียนแต่เขาให้เปลี่ยนสำนึกเราหลักสูตร4เริ่มมีสัญญาณจะเปลี่ยนสำนึกแต่เรายังไม่เคยตะโกนดังๆว่าเราต้องเปลี่ยนสำนึกสังคมไทยซึ่งเราไปเปลี่ยนได้ในห้องเรียนในส่วนนึงแต่เราต้องเปลี่ยนในสังคมของสิ่งที่เป็น informal education การศึกษาผ่านสื่อจึงจะช่วยประชากรทั้งหลายได้มติครม12ตุลา2553ก็คือรัฐบาลที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยนะครับได้มีมติสำคัญอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอาเซียนที่ดีเป็น foundation 4-5 ประการประการหนึ่งบอกว่าให้มีการพัฒนาหลักสูตรอาเซียนความรู้เกี่ยวกับสมาชิกอาเซียนและก็ภาษาแห่งอาเซียนก็ยังชั่วหน่อยอย่างน้อยก็มีพาหนะที่จะไปรู้จักเขา 2. ให้มีการเรียนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในภูมิภาคอย่างเป็นกลางก็ยังชั่วหน่อยอย่างที่3มีให้มีโรดแมปเรื่องอาเซียนคอนเนคติวิตี้2009ถึง2015แม้ว่าการคอนเนคนั้นเนี่ยเขียนในกระดาษกับตอนที่มันเกิดขึ้นในถนนจริงมันก็อาจจะต่างกันไปบ้างแต่ก็ยังดีอ่ะอันที่4ให้มีคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติคือคณะกรรมการนี้ผมไม่ค่อยเห็นเขาแถลงข่าวอะไรเท่าไหร่เลยนั่นน่ะแต่ก็ดีอ่ะมีอันสุดท้ายก็คือว่าให้บรรจุอาเซียน2015เข้าแผน11ท่านอธิบายแล้วว่าเข้าไปอยู่ในแผน11แล้วผมคิดว่าฟาวเดชั่นของมติครม.ปี53นั้นช่วยในฐานะที่เป็นฝ่ายรัฐสเตทเลดโซไซตี้ผมปิดท้ายด้วยประเด็นอันเดียวใน global trend ทั้งหมดที่ท่านอภิรักษ์ได้อธิบายมาตรงกับที่ผมพูดหมดเลยผมแถมไปอีกหนึ่งอันอันนี้ไปตรงกับสิ่งที่มาดามฮิลลารีคลินตันส่งตัวแทนเข้ามาในประเทศไทยเมื่อสัก3เดือนที่แล้วแล้วมาเกิดมาขอพบผมด้วยผมก็แปลกใจไม่รู้มาพบผมทำไมเนี่ยนะแกเอาแผนอันหนึ่งมาให้ดูซึ่งผมก็รู้สึกว่าประทับใจว่าไม่ค่อยเหมือนแผนของอเมริกันเท่าไหร่ก็เลยรับการเฉลยว่าจริงๆแล้วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในยุค200ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีแผน4ปีมาก่อนเลยนะในชีวิตนี้มาดามฮิลลารีคลินตันได้ไปเรียนรู้ตอนที่ไปเป็นประธานกรรมาธิการทหารดูแลกระทรวงกลาโหมของสหรัฐจึงได้เห็นว่าอ๋อทหารเขาทำงานกันมีแบบแผนก็มีแผน4ปีส่วนกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นแล้วแต่ว่าปัญหาไหนมาชนก่อนก็แก้ปัญหานั้นไปเป็นอย่างนี้มาตั้งนานเราก็เพิ่งรู้โอ้หลักแผน4ปีเพิ่งมีและยังไม่ได้ว่าเดี๋ยวนี้มีนะเพียงแต่ร่างขึ้นมาในแผนนั้นพูดถึงทำปกเลยก็คือว่า civilian power civilian power แล้วถ้าท่านไปดูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่12ของจีนซึ่งประกาศเป็นแผน5ปีและเป็นแผนที่สำคัญมากสำหรับคนที่ติดตามเรื่องจีนจะรู้ว่าแผนนี้เปลี่ยนแปลงจีนเขาจะไม่ทำแล้วนะไอแพดปลอมอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าสินค้าที่ท่านซื้อมาแล้ว3เดือนแล้วท่านก็จะค่อยๆรู้สึกเจ็บใจที่ซื้อมานั้นเนี่ยเขาเปลี่ยนละเขาจะกล้าไปสู่สินค้าที่มันมีคุณภาพเขาจะไปโกลกรีนเวลานี้กระบวนการโกลกรีนในจีนเนี่ยมีโครงการเยอะที่สุดในโลกแล้วเขากำลังจะไปละเรื่องหนึ่งในนั้นเขาพูดถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ในขณะที่อเมริกากำลังพูดถึงเรื่องซิวิเลียนพาวเวอร์จีนกำลังพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านวัฒนธรรมและจริงก็คือพลังที่มันมีแฝงไปทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงทุกอย่างมันแต่มาไปในรูปของซอฟต์พาวเวอร์ส่วนหนึ่งผ่านกระบวนการสมาคมของสถาบันของจื้อและอื่นๆอีกหลายอย่างนะครับเพราะจริงแล้วพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนนั้นเนี่ยเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดในการทำในสิ่งที่เราเรียกกันว่าหัวเฉียวคือชาวจีนพ้นทะเลผมก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งของเขาเหมือนกันนะเพราะเรียนจีนแปลว่าเขากำลังเรียนรู้แล้วว่าเครื่องมือใหม่ของโลกมิได้อยู่กับ stateless actor อีกต่อไปแต่มันไปอยู่กับ non state actorและ non state actor อาจจะต้องมีบทบาทสำคัญขึ้นมาก็ได้ในอาเซียนผมไม่แน่ใจเพราะผมยังไม่ได้เห็นบทบาทนี้ของภาคประชาชนร่วมกันในอาเซียนมากนักแต่ผมยังเห็นมากขึ้นเรื่อยๆว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงและ revolution ที่กำลังเกิดขึ้นในตะวันออกกลางก็ดี
และที่มันเกิดขึ้นในช่วงฮิกอัพทางด้านการเมืองของประเทศในอาเซียนทั้งหลายนั้นมาจากเรื่อง non state actor แทบทั้งสิ้น non state actor ก็คือพวกเรานี่แหละครับเราเคลื่อนไหวโดยไร้แบบแผนนี่แหละแต่มันเต็มไปด้วยความรู้โซเชียลมีเดียที่ท่านอภิรักษ์พูดถึงได้กลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนโลกและทำให้ non state actor สามารถเชื่อมหากันได้อย่างไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเพราะนั้นท่านคงเห็นแล้วนะครับว่าในมิติของโอกาสทางด้านเศรษฐกิจธุรกิจและอื่นๆที่เกิดขึ้นในอาเซียนในการรวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นอาเซียน10บวก3บวก6บวก8หรือ9ก็เป็นมิติทางด้านของภาคประชาชนเป็นมิติที่สำคัญมากเพราะมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตจริงของเราแม้ว่ามันจะมาช้าแต่มันจะมาและที่มันจะมาถึงมาด้วยการมาทางบกเสียมากกว่าทางอื่นๆเสียด้วยซ้ำไปเพราะในทางอากาศนั้นเนี่ยผมคิดว่ายังไงยังไงเนี่ยต่อให้โลคอสอะไรมันจะถูกยังไงเนี่ยมันก็ดึงได้เฉพาะคนชั้นกลางระดับบนแต่มันจะดึงคนข้างล่างมาไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นท่านอาจจะได้เห็นจิงฉับตัวจากจีนและจิงฉับตัวจากเวียดนามในอนาคตวันนี้เนี่ยเขายังมาด้วยเรือยอชต์อยู่นะครับของเวียดนามเขายังมีเข้ามาแบบนั้นก็มีอยู่แต่ว่ามันจะค่อยลงมาเรื่อยๆเวลานี้เนี่ยสมาคมท่องเที่ยวมาบ่นกับผมว่าเอ๊ะทำไมรถทัวร์ของเวียดนามเข้ามารับลูกค้าจากที่จังหวัดจันทบุรีแล้วพากลับไปเที่ยวโฮจิมินห์ซิตี้ได้ทำไมของเราไปไม่ได้เห็นไหมครับว่ามันไม่ได้อยู่ที่ตัวกระดาษข้อตกลงเอกสารมากขนาดนั้นมันอยู่ที่ในส่วนการบังคับใช้กฎหมายของเราเนี่ยเราบังคับยังไงและของเขาบังคับใช้อย่างไรก็เห็นได้สองภาพพึงระวังตนเองเสียให้หนักยิ่งกว่าระแวงผู้อื่นจะเป็นสาระสำคัญมากที่ทำให้เราก้าวไปสู่ส่วนหนึ่งของอาเซียนได้แบบที่ประชาชนมีส่วนร่วมสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดก็กระบวนการโลกาภิวัตน์ตั้งแต่คำว่าโลกาภิวัตน์โผล่เข้ามาในยุคที่เราเรียนหนังสือในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมานั้นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดผมเพิ่งITD เพิ่งจัด International Symposium ซึ่งมี2รองประธานา2อดีตประธานาธิบดี2อดีตนายกรัฐมนตรีอีก4รัฐมนตรีต่างประเทศจากภูมิภาคต่างๆโลกมาประชุมร่วมกันเมื่อวานนี้ทุกคนได้เริ่มเห็นประเด็นเรื่องว่า non state actor สำคัญทุกคนได้เห็นว่าอาเซียนกำลังกลายเป็นความหวังใหม่ของโลกแต่ก็ต้องยอมรับอยู่เหมือนกันนะครับว่าความจริงก็คือในขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐและยุโรปกำลังมีปัญหานั้นเนี่ยคอนซัมชันของเขาที่มีของโลกนั้นเนี่ยเขามีมากกว่าที่จีนกำลังบริโภคอยู่ตั้ง8เท่าจีนไม่สามารถไปทดแทนได้ไม่ว่าจะจีนอินเดียบวกอาเซียนเข้าไปก็ทดแทนไม่ได้เพราะนั้นแรงความกดดันที่หวังจะให้ที่นี่เคี้ยวบ่อยขึ้นเคี้ยวมากขึ้นกินมากขึ้นมันกำลังมาพร้อมๆกับงบประมาณและการลงทุนไม่ใช่งบประมาณการลงทุนภาคเอกชน FDI นั้นเนี่ยกำลังพุ่งมาจากทุกกระแสของโลกพุ่งมาแถวๆนี้ East Asiaแล้วก็ Southeast Asia เพราะฉะนั้นเรากำลังจะพบกับแรงกดดันมหาศาลที่ยุคตื่นทั้งยุคตื่นทองและยุคตื่นที่ดินเนี่ยมันกำลังจะโผล่ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งสินค้าจะราคาแพงขึ้นเราจะส่งออกได้ดีขึ้นอันนี้ไม่มีปัญหาผมเห็นว่าดีแล้วต้องต่อยอดในเชิงของการที่ทำ Creative Economy Creative Society พร้อมๆกันนั้นการ Equip ตัวเองโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการอบรมอะไรหรอกครับแต่ตั้งหลักในสิ่งที่พระท่านสอนนั่นแหละพึงระวังตนเองเสียให้หนักยิ่งกว่าระแวงผู้อื่นแล้วศึกษาหาตัวเองว่าตัวเองมาจากไหนโตมาจากอะไรและนั่นคือฐานสำคัญใช่ไหมในเรื่องของ creative economy แต่พ่อเขานั้นศึกษาไปว่าเขาคือใคร เขาเหมือนกับเราเขาต่างกับเราเราจะเคารพเขาได้อย่างไรเราจึงจะสามารถร่วมเดินกับเขาเพราะวันนี้เราไม่ได้เป็นเพชรเม็ดเดียวบนเรือนแหวนแต่เรากลายเป็นนพรัตน์ที่สำคัญมีแก้วแหวนเงินทองสารพัดชนิดอยู่บนเรือนแหวนด้วยกันและทำให้โลกสนใจที่จะมาดูเราในอาเซียนผมรบกวนเวลาท่านเพียงเท่านี้ขอบพระคุณมากครับขอบคุณคุณวีรศักดิ์โคสรัตน์เป็นอย่างมากนะครับในการที่ขอเชิญคุณการยินยงผู้อำนวยการ SIU มอบของที่ระลึกแก่คุณอภิรักษ์โกสโยธินและคุณวีรศักดิ์โคสรัตน์ด้วยครับ